ายืนบนถนนบอกว่าประยุทธ์ออกไปกลับมาคุยข่าวการเมืองกับคุณโจธีระครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับโหเมื่อวานนี้ทั้งคาร์ม็อบคอลเอาท์นะฮะที่คนนี่ไปกันเยอะเหลือเกินรวมถึงที่ดินแดงนี่เหมือนจะเก็บกดหรือเปล่าเพราะว่าอยู่นิ่งๆมาหลายวันแล้วเมื่อวานนี้ค่อนข้างที่จะแรงมีเหตุการณ์ทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันรวมถึงการเตรียมพร้อมที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้แน่นอนเมื่อวานเราพูดถึงตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดแล้วก็บอกว่าดีนะที่มันไม่ได้สูงขึ้นไม่งั้นจะเป็นข้อมูลที่ฝ่ายค้านอัดยับเลยปรากฏว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตจริงๆเอ๊ะมันลดลงผิดปกติหรือเปล่า อย่างเช้านี้นะฮะตัวเลขเพิ่งมาล่าสุดเลยนะฮะ30สิงหาคมนะติดเชื้อรวมนะ 15,972 รายเป็นติดใหม่ใน 15,692 รายติดเชื้อในเรือนจำ280รายป่วยสะสม 1,161,200 รายพี่เป็นหนึ่งในนั้นเนาะหนึ่งในนั้นแล้วหายป่วยกลับบ้านเมื่อวานนี้จนถึงเช้านี้นะฮะ 17,281 แสดงว่าหายป่วยเยอะกว่าติดใหม่นะหายป่วยสะสมเนี่ย 974,418 รายกำลังรักษาตัวอยู่ 176,137 รายตาย256ครับแต่ตัวเลขตายนี่ก็ยังเยอะอยู่ยังเยอะใช่นะฮะมีคนตั้งข้อสังเกตอาจจะเป็นเพราะหนึ่งอาจจะตรวจน้อยลงก็เลยเจอจำนวนที่ไม่ได้สูงขึ้นเท่าเดิมละก็ขอให้เป็นตัวเลขจริงๆนะครับผู้ชมครับตัวเลขลดลงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอ่ะมาดูเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวานนี้กันสักหน่อยครับทั้งคาร์ม็อบคอลเอาท์ที่บอกว่าจะเป็นคาร์ม็อบข้อสุดท้ายหลังจากนี้ปักหลักปราศัยกันยาวๆนะฮะรวมถึงเหตุที่แดงเมื่อวานนี้กลับมาดูเดือดเดี๋ยวไปดูภาพนี้ฮะจริงๆกลุ่มดินแดงทะลุแก๊สเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดคาร์ม็อบคู่ขนานกับทางกลุ่มคุณณัฐวุฒินั่นแหละแต่จุดของเขาคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนแรกบอกจะไปราชประสงค์เปลี่ยนใจมาที่นี่ดีกว่าเพราะมีคอนเทนเนอร์เป็นตัวดึงดูดนะ เวลามีคอนเทนเนอร์ทีไรเนี่ยมาเลยมาเลยแล้วก็แรงทุกทีนี่ดูครับมากันเต็มไปหมดนะฮะเป็นกลุ่มทะลุแก๊สวัยรุ่นเยาวชนแล้วมีเด็กด้วยแล้วก็เจอเด็กอายุน้อยอยู่นะครับเมื่อวานทั้งปาประทัดระเบิดปิงปองระเบิดเพลิงไปบอมใส่แนวกั้นของเจ้าหน้าที่ดูภาพก็ตกใจพอสมควรชุดควบคุมฝูงชนแน่นอนเมื่อวานนี้ต้องออกจากที่ตั้งใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับแล้วไปวางกำลังหน้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วมีจีโน่อยู่ด้านหลังจังหวะที่ผู้ชุมนุมเนี่ยเขาระดมยิงพลุประทัดปิงปองเข้าใส่นี่นะครับเจ้าหน้าที่พยายามประกาศเตือนก่อนหลังจากนั้นไม่เป็นผลก็บังคับใช้กฎหมายก็คือแก๊สน้ำตานะครับแตกกระเจิงกันไปหลายรอบแตกปุ๊บกลับมาใหม่อีกนะพักหนึ่งก็รวมตัวกลับมาครับเดินหน้าหาแนวเจ้าหน้าที่คว้างขวดน้ำก้อนหินประทัดแล้วก็พุกเนี่ยอย่างต่อเนื่องคือก็เป็นภาพหนึ่งที่แหมไม่อยากจะใช้คำว่าชินตาเหลือเกินเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ยกระดับปฏิบัติการด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูงครับผสมแก๊สน้ำตาลักษณะสังเกตคือจะมีสีม่วงผสมน้ำเข้าไปด้วยนี่ก็ต้องแตกคือกันอีกครั้งเนี่ยเหมือนเพิ่งแตกรังเลยนี่ฮะอู้เป็นน้ำสีม่วงฉีดเข้ามาไปดูบรรยากาศนี่ครับตอนแตกกระเจิงนี่ก็วุ่นวายพอสมควรและจะเป็นแบบนี้ฮะภาพมันก็จะซ้ำๆก็คือว่าเจ้าที่ลุยเข้าไปปราบม็อบก็แตกไปแล้วกลับมารวมตัวแล้วก็วิ่งกรูกันเนี่ยครับพยายามที่จะเข้าไปควบคุมให้ได้ล่าถอยไปบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะอีกส่วนหนึ่งก็ไปทางแฟลตดินแดงแล้วก็มารวมตัวกันใหม่เดินเข้าหาแนวเจ้าที่คือเป็นแบบนี้สองชั่วโมงได้ครับลักษณะแบบนี้นะฮะสองชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้วิธีปิดประตูตีแมวเหมือนเดิมปิดล้อมหลายๆด้านแล้วก็ค่อยๆตีวงเข้ามาครับมีทั้งรถน้ำกองร้อยควบคุมฝูงชนจู่โจมเข้ามานะครับ
มวลชนเลยหนีไปแยกประชาสงเคราะห์ครับแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมจนไปถึงด้านหน้าแฟลตดินแดงและตามซอกซอยต่างๆเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหถึงมืดนะฮะแต่พอดีมันมีจังหวะหนึ่งนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวและน่าตกใจจริงๆครับนี่เป็นบริเวณบริษัทประกันชีวิตนะครับผู้ชุมนุมหลายสิบคนเนี่ยไปรุมทำร้ายชายคนหนึ่งเนี่ยคนนี้ฮะหัวเกรียนๆเนี่ยแต่ถอยฟาดเลยดูไม่คือไม่สนอะไรเลยนะฮะเข้าไปทำร้ายประเคนหมัดประเคนเท้าเข้าไปเนี่ยคือไม่พอใจเพราะว่าเข้ามาถ่ายรูปคือบางส่วนของผู้ชุมนุมเองเขาก็ห้ามปรามเขาพยายามเข้าไปห้ามปรามเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรุนแรงไปมากกว่านี้เลือดอาบเลยนะครับใบหน้าและลำตัวเนี่ยผู้สื่อข่าวเองอยู่ในเหตุการณ์ก็เข้าไปห้ามปรามด้วยเหมือนกันแต่ยิ่งห้ามนี่มันยากจริงเอาไม่อยู่อะฮะเดี๋ยวไปดูจริงๆต้องใช้ว่านาทีชีวิตก็ได้ครับสะบักสะบอมสะบักสะบอมนี่ถ้าไม่ได้ห้ามนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงพยายามตะโกนว่าพอแล้วมีน้องคนหนึ่งน่าจะเป็นนักข่าวนะฮะที่สวมฮิญาบอยู่เนี่ยครับถึงกับยกมือไหว้บอกขอให้ทุกคนน่ะหยุดทำร้ายผู้ชายคนนี้ตอนนั้นไม่มีใครฟังเลยนะครับแล้วก็มวลชนที่ตรงนั้นก็ห้ามสื่อมวลชนที่อยู่ก็พยายามจะห้ามนะฮะเอาไม่อยู่หนึ่งในคนห้ามคือคุณนันจุธารัตน์บุปผาไปห้ามเขาด้วยผู้สื่อข่าวช่องเราเนี่ยนะฮะนันอยู่ตรงนั้นพอดีนันเขาพยายามจะไปห้ามเพราะว่ามันค่อนข้างแรงแล้วกลัวว่าคนที่โดนจะตายเอานะครับก็บอกเนี่ยเล่าให้เราฟังว่าทุกคนพยายามเข้าไปห้ามปรามนะแต่เอาไม่อยู่จริงๆตะโกนห้ามจนอะไรนะแกบอกนันบอกกลัวจะโดนกระทืบเองอ่ะพี่นะฮะเพราะเราไม่รู้ว่าอารมณ์คนเป็นยังไงแล้วล่ะสุดท้ายนะฮะช่วงที่กู้ภัยพาหนีขึ้นไปบนลานจอดรถเนี่ยแล้วก็มีมวลชนอีกส่วนหนึ่งวิ่งกรูขึ้นไปนะครับตอนนั้นนันบอกกลัวเจ้าหน้าที่จะไม่รอดฮะได้ยินเสียงตุ้มต้ามบนลานจอดรถอีกหลายครั้งโชคดีนะฮะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาห้ามด้วยก็ห้ามมวลชนไม่ให้ตามขึ้นไปได้สำเร็จนะครับผู้ชายคนนี้เลยปลอดภัยแต่ดูอาการนี่ครับสะบักสะบอมเลยสาหัสอยู่เหมือนกันร่วมไปทั้งตัวฮะปากแตกหัวแตกเป็นใครมาจากไหนหน่วยไหนไม่รู้ตอนแรกบอกเป็นตำรวจแล้วก็บอกว่าอ๋อทราบทีหลังว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารด้านการข่าวก็ไปหาข่าวในพื้นที่นั่นนะครับตำรวจจับตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ได้13รายนะครับหนึ่งในนั้นมีอายุน้อยๆอายุประมาณ16เองนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์เมื่อวานที่เขาเรียกว่าหวาดเสียวจริงๆนี่เป็นภาพที่จับกลุ่มไว้ได้แล้วก็มีอาวุธติดตัวมีอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับการประทักกันของกลุ่มทะลุแก๊สกับชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยต่อเนื่องไปถึง3ทุ่มนะครับใช้ลักษณะเดิมๆนะฮะเจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็ยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมที่บริเวณหน้าแฟลตดินแดงมวลชนตอบโต้ด้วยพลุปาประทัดระเบิดปิงปองนะครับสะเก็ดของพลุประทัดเนี่ยถูกผู้สื่อข่าวบาดเจ็บไป2คนมันเป็นลักษณะของวิธีโค้งยิงลงมาพอดีตุ้มบาดเจ็บไป2รายที่มือเกือบ4ทุ่มฮะชุดเคลื่อนที่เร็วก็มาบริเวณใต้สะพานสามเหลี่ยมดินแดงฮะทำให้ผู้ชุมนุมก็กระเจิงเข้าไปนะครับไปสัก4ทุ่มได้ก็เริ่มเบาลงแล้วเจ้าหน้าที่หอนกำลังแต่ปรากฏว่าผู้ชุมนุมจัดกิจกรรมเตะฟุตบอลกันอีกนี่ดูโอ้มันหลากหลายบรรยากาศนะครับในการชุมนุมของทะลุแก๊สจริงๆทางพลตำรวจตรีปิยะตวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็พูดถึงเรื่องของกรณีนี้ครับมีภาพที่ไปจับเอาไว้ได้เป็นภาพนิ่งมีผู้ชุมนุมนั้นถืออาวุธคล้ายๆกับปืนเนี่ยฮะแล้วก็เล็งใส่เมื่อวานนะมีอยู่ 2-3 กรณีบอกเดี๋ยวจะเร่งพิสูจน์แล้วก็ติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีเพราะถือว่าเป็นอาวุธและจากการตรวจค้นรอบพื้นที่นะครับในตั้งแต่สน.นางเลิ้งจนต่อเนื่องมาแถวดินแดงเนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5ระเบิดแสวงเครื่อง16ลูกนะครับวันนี้ใช้ระเบิดแสวงเครื่องด้วยระเบิดปิงปองอีก9ระเบิดขวดลูกแก้วลูกหินสติ๊กนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ทำระเบิดเพลิงอีกส่วนหนึ่งยังขอหมายค้นจากศาลอาญาไปตามอพาร์ตเมนต์ครับคือไปค้นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับย่านห้วยขวางจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้3คนอันนี้น่าจะเป็นหน่วยสนับสนุนเพราะอะไรฮะมีระเบิดปิงปอง100ลูก
ประทัดยักษ์56อันพุเพลิงพุควันอีก44และอื่นๆอีกจำนวนมากครับก็เลยส่งสน.ห้วยขวางดำเนินคดีนี่ดูแล้วเนี่ยมันโหมันค่อนข้างแรงแล้วก็แรงขึ้นทุกวันนะครับบางช่วงมีการพักรบกันก็จริงแต่ยังสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมคาร์ม็อบคอลเอาท์ฮะที่แกนนำเนี่ยคุณณัฐวุฒิสายเกลือคุณสมบัติบุญงามอนงประกาศเวลาไม่ปะทะก็เลยพามวลชนนั้นออกนอกเมืองจากกรุงเทพไปนนทบุรีไปปทุมธานีเมื่อวานนี้บริเวณถนนเกษตรนวมินทร์นี่ก็มีการเกือบจะปิดนะครับเปิดไว้เลนเดียวยาวไปถึงนู่นฮะแยกโรงเรียนสตรีวิทยาหลายกิโลเมตรอยู่เหมือนกันจากอุโมงค์เกษตรนะครับนอกจากนี้นะฮะคุณณัฐวุฒิก็เลยนำคาร์ม็อบออกจากแยกเกษตรมุ่งหน้าไปทางนนทบุรีตามถนนรัตนาธิเบศแล้วก็เลี้ยวไปทางถนนชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์เนี่ยนะครับไปปทุมธานีระยะทางรวมๆเนี่ยกว่า50กิโลเมตรคนก็ถือว่าคับข้างนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์วุ่นวายอะไรในระหว่างที่เดินทางกันไปปักหลักตั้งเวทีที่ห้างโลตัสตรงข้ามสารกลางจังหวัดปทุมธานีครับทั้งการปราศัยแล้วก็ขับขานบทเพลงโจมตีการทำงานของรัฐบาลมีส.ส.ก้าวไกลอย่างคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลนั้นไปร่วมสังเกตการชุมนุมด้วยคุณเจี๊ยบนครปฐมเนี่ยฮะคุณณัฐวุฒิบอกครั้งนี้เป็นคาร์ม็อบครั้งสุดท้ายนะฮะหลังจากนี้จะยกระดับขับไล่นายกรัฐมนตรีและเตือนไปยังกลุ่มอำนาจต่างๆด้วยบอกหยุดสนับสนุนนายกพลเอกประยุทธ์ได้แล้วไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเจอกับประชาชนต่อต้านนะครับบรรดาเครือข่ายอิทธิพลอำนาจใดๆทั้งหลายที่อุ้มประยุทธ์อยู่ที่เป็นหลังพิงให้ประยุทธ์อยู่ที่ทำให้ประยุทธ์เป็นเด็กเส้นยึดอำนาจประชาชนแล้วยังคงลอยหน้าลอยตาบนกองศพประชาชนอยู่อยากบอกไปทุกอำนาจทุกอิทธิพลทุกเครือข่ายผลประโยชน์เหล่านั้นว่าถ้าคุณเลือกประยุทธ์คุณก็ต้องเผชิญหน้ากับประชาชนถ้าคุณปกป้องประยุทธ์คุณก็ต้องละทิ้งประชาชนและเมื่อคุณละทิ้งประชาชนประชาชนก็ละทิ้งพวกคุณเช่นเดียวกันสำหรับประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีเวลารอชมไม่มีเวลาประนีประนอมใครอยู่เบื้องหน้าก็ออกไปใครอยู่เบื้องหลังก็ให้รู้ไว้ถ้าขวางประชาชนชิบหายไปด้วยกันแล้วก็ยังเตือนไปยังบรรดาส.ส.ที่จะเข้าอภิปรายไม่ไว้วางใจในสัปดาห์นี้นะครับบอกเดี๋ยวใครยกมือสนับสนุนเนี่ยระวังเจอประชาชนตอบโต้จากการเลือกตั้งครั้งหน้าบอกตอนนี้กลิ่นชัยชนะมันลอยมานะครับแล้วก็บอกว่าให้นายกฟังเอาไว้ขนาดไอ้โจ้คือหมายถึงอดีตผู้กับโจ้นะเอาถุงคลุมประชาชนแค่คนเดียวคนไทยยังรับไม่ได้เลยแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาถุงดำคลุมประชาชนกว่าหมื่นคนเป็นศพที่ตายไปเนี่ยใครจะรับได้ตอนนี้คนที่ออกมาไล่ไม่ได้มีหลายเฉดหลายสีแล้วนะครับมีแค่เฉดเดียวนะฮะคุณณัฐวุฒิใช้คำว่าเฉดหัวประยุทธ์ออกไปนี่คุณณัฐวุฒิใส่เกลือคุณสมบัติบุญงามอนงก็ประกาศนำกลุ่มคาร์ม็อบเนี่ยนะครับบอก2กันยายนเป็นต้นไปจะชุมนุมจนกว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกนะครับก็เดี๋ยว2กันยายนนี้จะไปบริเวณแถวๆ BTS อโศก4โมงถึง4ทุ่มถึง2ทุ่มนะส่วนวันลงมติในการอภิปรายเนี่ยทั้งกลุ่มบอกไม่ให้ความสำคัญเพราะตอนนี้เนี่ยคือในสภาก็คงคำนวณเสียงได้ว่ายังไงรัฐบาลก็ผ่านแต่พลังเสียงสำคัญก็คือเสียงของประชาชนนะครับจะหวังพึ่งสภาไม่ได้การชุมนุมเมื่อวานยุติไปประมาณทุ่ม40นาทีนะครับแล้วก็นัดเจอกัน2กันยายนอโศกก็ใจกลางกรุงเทพเลยต่างจังหวัดก็มีฮะคาร์ม็อบครับเดี๋ยวพาไปดูฮะบรรยากาศนิดนึงแล้วกันนี่เป็นบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใช้ชื่อว่าล้านนาต้านศักดินาทัวร์ครั้งที่2ครับก็มีการรื้อแผงกั้นจราจรที่เจ้าหน้าที่นำมาตั้งไว้ให้รถขยายเสียงกลุ่มมวลชนเดินเข้าไปชิดประตูใกล้ๆกับศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนที่ชัยภูมิก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับจัดกิจกรรมคาร์ม็อบไล่รัฐบาลคู่ขนานกับกิจกรรมของกลุ่มคุณณัฐวุฒิครับก็นำรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ติดธงสีแดงติดป้ายข้อความต่างๆมีรถปิกอัพบรรทุกลงศพพวงหรีดหุ่นฟางของนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีหุ่นของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าด้วยนะครับเรียกร้องว่าให้ตำรวจทหารนั้นอยู่ในที่ตั้งอย่าออกมาสกัดกั้นนะครับเช่นเดียวกับที่มุกดาหารครับก็รวมตัวกันจัดขบวนคาร์ม็อบก็ถือว่าครั้งนี้เคลื่อนตัวเป็นครั้งที่3แล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกร้องขอวัคซีนที่มีคุณภาพมีข้อความไม่เอารถถัง
แล้วก็มีบีบแตรชูสัญลักษณ์3นิ้วแล้วก็แยกย้ายกัน18นาฬิกานี่เป็นการเมืองนอกสภาที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นขึ้นทุกวันครับส่วนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็คือจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ31 1 2 3แล้วก็จะลงมติกันวันที่4นะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนเมื่อวานโหมโรงกันมานิดนึงแล้วสำหรับคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยซึ่งเป็นกัปตันเรือเหล็กนะครับแล้วก็ถ้าพลเอกประยุทธ์น็อกเนี่ยรัฐบาลนี้ก็พังและขณะนี้นะครับก็มีกระแสข่าวนะครับว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พรรคเพื่อไทยเนี่ยพร้อมและมีข้อมูลเด็ดวันนี้เนี่ยเปิดหนังฉายหนังตัวอย่างไป2เรื่องอธิบดีเสเพกับความไม่โปร่งใสของกองทัพบกมันต้องเรียกน้ำย่อยให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ติดตามเพราะว่าจะได้รู้ครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีข้อมูลพร้อมล้มรัฐบาลได้ทางบ้านนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของโควิดนะฮะแล้วก็มีเรื่องของพวกงบประมาณแล้วก็การพฤติกรรมต่างๆอย่างโควิดเนี่ยบอกมีรัฐมีตั้งข้อหารัฐมนตรีคนหนึ่งละที่ใช้คำว่ารัฐมนตรีเสเพบอกที่มีระดับอธิบดีด้วยที่ไปติดแล้วก็พลเอกประยุทธ์ไม่ทำอะไรไม่ลงโทษไม่สั่งการอะไรนะครับเดี๋ยวไปรอฟังคุณยุทธพงศ์คุณสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านแกบอกแบบนี้แกสงสัยตัวเลขผู้ติดเชื้อว่าทำไมช่วงก่อนเข้าสู่การอภิปรายเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดและผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมีผิดสังเกตมีนัยยะสำคัญอาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับเพราะขณะนี้จริงๆมันควรจะพบเยอะคนตรวจด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นและผู้ติดเชื้อกระจายไปตามจังหวัดต่างๆมีคลัสเตอร์และมีการเสียชีวิตในชุมชนเยอะแต่ส่วนตัวคุณสุทินบอกก็อยากจะให้ตัวเลขมันลดลงนั่นแหละมันแค่ผิดสังเกตจริงๆเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวกังวลว่ารัฐบาลอยู่บนความจริงหรือไม่ในเฉพาะช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกจากนี้ครับทางพรรคก้าวไกลนี่ก็เตรียมส.ส.อภิปรายเอาไว้มากกว่า10คนนะครับพรรครัฐมนตรีที่พรรคจะอภิปรายเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมบอกแน่นอนพลเอกประยุทธ์และคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็2คนนี้คือทุกคนในก้าวไกลบอกจองกฐินไว้อย่างแน่นอนและอภิปรายเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เนี่ยจะยื่นเรื่องสอบสวนดำเนินคดีต่อไปเพราะน่าจะทำความผิดกฎหมายในหลายมาตรานะครับส่วนทีมของทางฝั่งรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ตั้งทีมเหมือนกันนะครับเขาเรียกองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลครับภูมิใจไทยก็จะมีองครักษ์พิทักษ์เสี่ยหนูแล้วก็ทางรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องของการเมืองในและนอกสภานะฮะตอนนี้เวลามีอภิปรายทีไรเนี่ยมักจะมีกรณีเรื่องของการเลื่อยขากันเองภายในตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวในพลังประชารัฐการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีด้วยเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง